ชัยภูมินะคะได้นั่งรถบรรทุกเดินทางไกลมาจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ไร่ของพี่สุวรรณค่ะแล้วก็พี่ๆเขาก็พักอยู่ที่นี่กันเขาเรียกว่าแคมป์คนงานค่ะครับมองไปนี่ก็คล้ายๆกับเป็นหมู่บ้านขนาดย่อมๆนะครับมองไปนี่จะเห็นว่ามีห้องพักนี่ปลูกอยู่เรียงรายกันหน้าบ้านก็จะเห็นนะครับมีข้าวของเครื่องใช้ที่ขนมาจากที่บ้านของตัวเองนะครับกิจวัตรประจำวันของบรรดาคนงานที่นี่นะครับก็คือว่าจะตื่นกันประมาณสักตีสี่หรือว่าตีห้าแล้วก็จัดแจงธุระส่วนตัวเดี๋ยวประมาณสักหกโมงเช้าก็จะมีรถบรรทุกมารับไปทำงานที่ไร่อ้อยครับไปดูไม่ง่ายสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หลายเตรียมอะไรจะตัดอ้อยบ้างจ้าวันนี้กล่องข้าวกล่องอ่าจ้ะกับข้าวกับข้าวกับข้าวเอาอะไรไปวันนี้บองประแดดขาดไม่ได้มีพี่เขารับไปแล้วค่ะเคยโดนมือบ้างไหมพี่ปีนี้ยังไม่ทันได้เคยปีที่แล้วเคยเหรอปีแล้วได้เคยปีนี้ยังไม่ทันได้เคยอยากให้ยาเลยต้องยานยาได้ยาเคยเลยนะมิลินเป็นยังไงมิลินรับมีดเหรออ๋อต้องรับมีดเหรอนั่นเลยจ้ะครบตอนนี้เรียกว่าพร้อมจะออกเดินทางไปทำงานแล้วนะครับสำหรับเช้าวันนี้นี่เป็นรถ6ล้อนะคะที่จะมารับคนงานที่พักนี้ไปตัดอ้อยที่ไร่นะคะตอนนี้มารับแล้วเป็นเวลา6โมงเช้าค่ะพี่ๆเขาก็จะเริ่มทยอยกันขึ้นรถแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปไล่อ้อยแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะตามพี่ๆเขาไปตัดอ้อยที่ไร่กันนะครับที่ไปไกลไหมครับก็ไกลแล้วจ้าประมาณหลายโลไหมครับกิโลนึงเนาะนี่เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆป่ะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อวันนี้แสดงว่าวันนี้ตัดตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปตัดที่อื่นต่อตอนนี้นะคะรถก็มาถึงไร่อ้อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็พร้อมที่จะทำงานตัดอ้อยกันแล้วค่ะพี่เดี๋ยวเราจะตัดอ้อยกันเลยหรือเปล่าคะครับผมก่อนจะตัดอ้อยเราก็ต้องมีการจับเบอร์จับฉลากก่อนทำไมต้องจับฉลากล่ะจ๊ะเพราะว่าบางครั้งแต่ก่อนนะอ้อยล้มคนงานโดยมากเขาจะไม่ตัดถ้าอ้อยล้มทำไมถ้าอ้อยล้มไม่ตัดอ้อยล้มขี้เกียจตัดตัดยากตัดยากอ๋ออ้อยล้มอ้อยล้มนี่คืออ้อยนอนอยู่อ้อยนอนอยู่ครับอ้อยนอนอยู่แล้วบอกว่าคือมันนอนของมันเองใช่ไหมครับนอนมันเองธรรมชาติของมันเองครับตอนนี้จะเริ่มจับฉลากแล้วครับจับฉลากก่อนคือเราจะทำตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์20จะมีกี่คนก็แล้วแต่ไล่เบอร์ไปเลยเป็นฝาที่ตลาดก็คือฝาน้ำอัดลมฝาเบียร์ฝาน้ำอัดลมทุกอย่างที่เราจะทำได้ของง่ายๆสมมติว่าได้หมายเลข1เนี่ยหมายเลข1เราจะให้เริ่มตั้งแต่ตรงไหนจะเป็นด้านตะวันออกหรือด้านตะวันตกที่จะซ้ายมือตั้งแต่แถวแรกใช่มั้ยแถวแรกไล่ไปเลยไล่ไป1 2 3 4 5จับเรียงตามลำดับเบอร์ไปเลยเดี๋ยวนั้นก็คือเวลาเราปลูกเขาปลูกอ้อยเขาปลูกกันเป็นแถวๆครับผมแถวหนึ่งนี่มันกว้างขนาดไหนครับแถวหนึ่งนี่แล้วแต่พื้นที่บางทีเม็ด20จาก1ร่องนี่1อ๋อมันจะมีร่องอยู่ตามไร่นี่ครับครับสมมุติหนูได้เบอร์1เนี่ยหนูต้องตัดตั้งแต่แถวแรกไปถึงแถวที่เท่าไหร่คนนึงจะให้4แถว4แถวครับผมอ๋อก็คือนับไปแถวต่อ1คนถ้าได้เบอร์1ก็นับตั้งแต่แถวแรกครับผม1 2 3 4อ้าวจับเบอร์กันจับเหมือนเดิมจับเหมือนเดิมนะ11 11จ้าเบอร์11จ้าเบอร์3ค่ะเบอร์19ค่ะเบอร์2หลายเบอร์อะไรจ้าเบอร์8จ้าพอจับสลากเสร็จตอนนี้ก็ได้เวลาแยกย้ายกันไปตัดอ้อยแล้วนะครับพ่อหำหัวหน้าคนงานบอกว่าตัดอ้อยให้ถูกวิธีนั้นต้องตัดให้ถึงโคนต้นแล้วก็ต้องตัดแต่งใบอ้อยให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็นำมามัดรวมกันเวลาตัดนี่ก็จะตัดเป็นมัดๆไว้ครับอันนี้มัดหนึ่งกี่ลำ10ลำครับ10ลำนะครับครับมัดหนึ่งมี10ลำแล้วเขาคิดสตังค์ไงครับอย่างมัดหนึ่งเราได้ค่าตัดเท่าไหร่65ตังค์65ตังค์เหรอครับวันหนึ่งพ่อหำตัดได้กี่มัดนะคะ
200มัด200มัด200มัดก็130บาท130อันนี้ต่อคนหรือว่าของแม่หลายต่อคนครับต่อคนค่ะแล้วตามปกติพ่อหำหมดฤดูกาลนึงเนี่ยได้จักบาทกันเนี่ยต้องกับครัวนะครับครับครอบครัวกับประมาณ 7-80,000 บาทครับโอ้เหรอ 7-80,000 เลยเหรอครับครับ 3-4 เดือนนี่ครับแต่ครอบครัวนึงแต่หลายคนนะ3คนก็ได้สัก 20,000 กว่าบาทครับฟังดูเหมือนจะได้เงินเยอะนะคะแต่ว่าการตัดอ้อยนั้นน่ะเหนื่อยแสนเหนื่อยค่ะเพราะต้องทำงานกลางแดดต้องเริ่มงานกันตั้งแต่6โมงเช้ากว่าจะเสร็จก็เกือบ6โมงเย็นเรียกว่า 3-4 เดือนนี้แทบจะอยู่กินกันที่ไร่อ้อยเลยทีเดียวนายมาตัดอีกตัวดำไหมครับโอ้ยไปกว่าแล้วถ้ากว่าก็อดตายสิแท้เอาเห็นปิดนู่นปิดนี่ไงนึกว่าแบบกลัวเดี๋ยวไม่ขาวกันนั้นคายกันคายกันฝุ่นกันคันเนาะกันฝุ่นคันตัดอ้อยนี่ลำบากไงก็ลำบากวันๆกันท่อร้อนแล้วก็เหนื่อยตอนนี้เรามาช่วงหน้าหนาวยังโชคดีนะครับเพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยช่วงเช้าๆนี่อากาศยังเย็นนะครับแต่ว่าลองจินตนาการดูว่าถ้าสมมุติช่วงนี้เป็นเดือนต้นเดือนเมษายนโอ้โหจะร้อนขนาดไหนร้อนไหมร้อนแล้วเราทำไงอ่ะเนี่ยทนเอาทนเอาก็มันก็ได้ดีจ้ะก่อสร้างไม่เหนื่อยเท่านี้หรอไม่เหนื่อยทำไมอ่ะก่อสร้างน่าจะเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่เงินมันไม่ค่อยดีก่อสร้างเบากว่านี้เบาอันนี้เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหรอไม่ได้พักล่มเลยเนาะอยากไปเยอะๆก็ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลย หลับอยู่ค่ะเอาลูกมาตัดอ้อยด้วยก็ต้องทำพื้นให้เด็กนอนนะคะแม่ก็ตัดอยู่นู่นค่ะกลับแล้วพอตัดอ้อยเสร็จก็จะมาทำหน้าที่จดครับว่าแต่ละคนนั้นตัดอ้อยได้มากเท่าไหร่จะได้มาคิดเงินค่าแรงให้พอคนงานเขาตัดได้สักระยะนึงพี่ต้องคอยมาคอยจดแล้วครับครับผมแล้วพี่จดอะไรบ้างครับกำลังจดจำนวนมัดอ้อยของคนตัดแต่ละคนได้คนละกี่มัดกี่มัดเราจะลงชื่อของเขาไว้เดี๋ยวแต่ก็ในคอในคอได้กี่มัดในคอได้กี่มัดเราจะจดไว้ให้เขาครับครับนี้ใช่ไหมครับก็มีชื่อพี่ชาติพี่หวานพี่เปิ้ลพี่ตาพี่เอ๋นี่บวกไปเรื่อยๆนี่บวกไปเรื่อยๆคือตรงนี้นะครับตรวจ130มัดครั้งแรกครั้งที่2 70มัดครั้งที่3 105ครั้งที่4 25มัดโอ้ยทำไมตัดได้เยอะจังคนหนึ่งอย่างมากก็400 500อันนี้อ้อยไฟไหม้ครับต้องเป็ดอ้อยไฟไหม้นะตัดง่ายกว่าอ้อยไฟไหม้เราไม่ต้องเลาะใบแล้วไม่ต้องทำอะไรยอดมีไม่มีแล้วก็ตัดนิดๆตึ๊บๆๆออกเสร็จแค่2ใบก็มัดได้แล้วอ้อยไฟไหม้อ้อยไฟไหม้ที่พี่ก็บอกว่าตัดง่ายบางคนก็บอกว่าที่ไฟไหม้ก็เพราะว่าอากาศมันแห้งบางคนก็บอกว่าคนตัดอ้อยหรือไม่ก็ลูกไร่นั้นเป็นคนจุดไฟเผาเองนะครับเพราะว่าจะได้ตัดอ้อยได้ง่ายๆแล้วก็จะได้ค่าแรงมากๆแต่เจ้าของไร่อ้อยนั้นจะไม่ค่อยชอบครับเพราะว่าถ้าอ้อยไฟไหม้ต้องรีบตัดให้เสร็จขืนปล่อยทิ้งไว้ก็จะแห้งให้น้ำน้อยขายไม่ได้ราคาเท่าที่ควรพอนับจำนวนอ้อยเสร็จรถสิบล้อนั้นก็จะมาขนอ้อยขึ้นรถนะครับหน้าที่ของคนตัดอ้อยนั้นก็ยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปส่วนคนขนอ้อยก็จะทำหน้าที่ขนอ้อยไปเรียกว่าแยกหน้าที่กันชัดเจนนะครับเดี๋ยวนี้คิดค่าแรงไงคิดเป็นรับเป็นมัดเปล่าหรือว่ารับเป็นมัดรับเป็นตันครับเป็นตันรถคันนึงได้กี่ตันพี่20กว่าครับ20กว่าตันเหรอเลี้ยงอ้อยเหนื่อยกว่าตัดอ้อยไหมครับเหนื่อยกว่าครับกลางคืนด้วยอันนี้เราจะเก็บจนกว่าอ้อยจะหมดหรือว่าเก็บจนกว่ามันจะเต็มเก็บเต็มเลยครับเต็มแล้วไปไหนแล้วเอาอ้อยไปไหนต่อคะโรงงานน้ำตาลมีผลครับตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วนะครับอ้อยที่เรียงกันมาตั้งแต่ช่วงสายๆตอนนี้ก็ทยอยเรียงขึ้นบนรถบรรทุกนี่เรียกว่าเกือบเต็มคันรถแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปคงจะตามไปดูนะครับว่าพออ้อยเต็มคันรถแล้วเนี่ยเขาขับรถไปที่โรงงานจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับในการพาอ้อยพวกนี้เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้ำตาลครับหนักไหมพี่หนักไหมพี่แกหูไม่ค่อยดี
อนนี้มาถึงที่โรงงานแล้วนะครับนี่มองจากในรถมองเป็นแค่คร่าวๆเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าโอ้โหมีรถ10ล้อที่มันบรรทุกอ้อยมาส่งนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำอะไรต่อวะถึงโรงงานก็แจ้งมาคิวครับรับบัตรคิวเหรอครับครับอ๋อต้องมาเข้าคิวก่อนนะเออนี่จะเห็นนะครับพอรถอ้อยแต่ละคันที่ทยอยเข้ามาจะมีมือลึกลับยื่นออกมาจากตู้แล้วนะครับพร้อมๆกับบัตรคิวที่จะส่งให้นะครับว่าเป็นคิวที่เท่าไหร่ของวันนี้โหเนี่ยดูที่ใส่บัตรคิวนี่นะโอ้ยาวนี่ที่ใส่บัตรคิวนี่เท่มากโอ้แสดงว่าฤดูนี้มา17รอบแล้วนะครับแล้วรอบนึงมี 2,500 คันแล้วรอบที่17ที่รถคันนี้ได้นี่ตอนนี้ได้คิวที่ 1,453 แล้วนะครับอันนี้เรียกว่าแค่เปิดฤดูกาลเท่านั้นเนาะครับพี่โอ้นี่ยังถึงเดือนเมษายนนะครับวันนึงมันจะใช้ประมาณ 1,500 คันโอ้ต่อวันรถอย่างนี้จะเข้ามา 1,500 คันต่อวันรถมันจะหมุนเวียนเพราะฉะนั้นลองจินตนาการดูนะครับว่าจนถึงเดือนเมษายนนี่ตัวเลขของรอบนี้จะวิ่งไปถึงไหนนะครับอันนี้เน้นอีกทีนะครับว่ารอบละ 2,500 คันใครมีเครื่องคิดเลขอยู่ที่บ้านลองกดดูนะครับว่าตอนนี้รถอ้อยนี่เข้ามาที่โรงงานกี่คันแล้วนะครับจนถึงเดือนนี้จะเห็นนะครับพอรถพี่สุวรรณมาถึงจะมาเห็นว่ามีรถบรรทุกอ้อยจากเจ้าของไร่คนอื่นๆนะครับมาจอดรออยู่ที่โรงงานที่เต็มไปหมดเลยนะครับมองตรงนี้จะเห็นว่าสุดลูกหูลูกค้าเรียกว่าเป็นร้อยๆคันเลยนะครับบรรดารถพวกนี้ก็คือว่าจะมาจอดรออยู่ที่โรงงานก่อนเพื่อมารอที่จะเอาอ้อยพวกนี้ขึ้นชั่งบนเครื่องนะครับจะได้รู้ว่าอ้อยที่ทุกมานั้นมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เขาเรียกว่านอกันเป็นวันๆครับจะมานอนรออยู่ตามรถนี่เต็มไปหมดเลยพี่รอนานยังเมื่อวานมาเมื่อวานเหรอเดี๋ยวนะตอนนี้บ่ายโมงแล้วพี่มาร์คเนี่ยเมื่อวานทุ่มหนึ่งนี่คุณจะเข้ามาข้างในโหนี่รอมาเป็น12ชั่วโมงแล้วสิครับครับเหรอตั้งแต่ทุ่มนึงเมื่อคืนนะมาร์คเนี่ยทุ่มนึงเหรอมาตั้งแต่4ทุ่มกว่าวันนี้นอนรอเลยเนาะครับคือไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับผมเขาต้องคอยอันนี้ต้องคอยเลื่อนรถด้วยเหรอครับครับนี่จะได้เข้าเลยใช่ไหมครับเข้าไปชาร์จรอเบื่อยังพี่ก็ต้องรอครับเบื่อแต่ต้องรอรถที่บรรทุกอ้อยเข้ามาทุกคันนั้นต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะครับเวลาชั่งก็จะชั่งทั้งคันเพื่อให้รู้น้ำหนักรวมทั้งหมดแล้วพอเทอ้อยลงสายพานก็จะกลับมาชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็จะชั่งรถเปล่านะครับเพื่อที่จะนำน้ำหนักรถพร้อมอ้อยมาหักกับน้ำหนักรถเปล่าก็จะได้น้ำหนักของอ้อยแต่ละเที่ยวครับชั่งไงพี่ชั่งทั้งรถเลยเหรอชั่งทั้งรถเป็นน้ำหนักรวมว่าอ้อยที่เอามานี่มันหนักเท่าไหร่ครับแล้วเดี๋ยวพอช่างเสร็จนี่เขาไปไหนต่อครับเข้ามารอที่ลานข้างในเพื่อรอลงดั๊มเมื่อกี้รอตรงนั้นไปแล้วรอบัตรรอช่างน้ำหนักไปแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จก็ต้องมารอทิ้งอ้อยรอตรงนี้ไม่นานแล้วประมาณชั่วโมงครับแล้วอันนี้อะไรพี่อันนี้อะไรใส่ตู้ชิงโชคอ้อยสดชิงโชคอ้อยสดใส่ตู้นี่ไว้อ๋อนี่คือใบชิงรางวัลเหรอที่เมื่อกี้ถ้าเอาอ้อยมาส่งก็ได้ไปชิงรางวัลอ๋อแล้วถ้ายังไงถ้าเขาจับสลากเราได้ก็ได้รถมอเตอร์ไซค์เขาก็มาเขาเป็นคนจับรวมกันอย่างนั้นอ่ะอ๋อมีชิงโชคเลยนะมีชิงรางวัลด้วยนี่ขอให้โชคดีนะแล้วที่ใครจะได้เนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ย